ียงบอกว่าจะให้ขึ้นเวทีคู่กับลูกนี่เกรงทั้งพ่อทั้งลูกเลยก็เหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราขึ้นเวทีด้วยกันเนี่ยวิธีการทำงานบางอย่างก็อาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ก็เรียนให้พวกเราทราบนิดนึงครับว่าปัญหาใหญ่ๆของนักธุรกิจเครือข่ายหรือที่เรียกกันมนุษย์ MLM มนุษย์เครือข่ายเจอกันก็คือว่าระบบนี้ถูกสอนว่ามันจะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกได้แต่ถึงเวลาเขาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกมันจะไม่ค่อยทำกันจะเห็นว่าพ่อแม่ก็ทำเต็มที่แต่ลูกก็ไม่ค่อยทำกันหรือที่มาทำก็น้อยมากๆเลยที่ผมรู้จักเยอะเลยนะครับเป็นระดับสูงละก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันผู้นำบางคนอยู่บางค่ายก็ยังมาคุยกับผมเลยว่าพ่อกับแม่มีรายได้เดือนนึงเป็นล้านแต่ลูกไม่เอาซึ่งถ้าจะบอกว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยต้องเรียนก่อนนะครับว่ามันไม่ผิดมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหรอกครับที่ลูกของเราก็จะไม่ชอบอาชีพที่เราทำหลายคนผมเคยเจอผู้บริหารท่านหนึ่งก็บ่นว่าเนี่ยมีธุรกิจเป็นพันล้านเลยนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยแต่ทุกวันนี้เซ็งเรียกว่าลูกไม่เอาธุรกิจของตัวเองผมมีโอกาสไปที่จังหวัดชุมพรก็ไปกันได้คุยกับสมาชิกของเราท่านหนึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมที่เก่าแก่ก็บ่นว่าลูกเรียนจบมาเนี่ยโดยโรงแรมที่พ่อแม่สร้างเอาไว้เนี่ยไม่มีลูกคนไหนรับมรดกเลยลูกก็ไปเป็นผอ.ไปเป็นหมอไปเป็นอะไรกันหมดเลยครับทิ้งให้คุณแม่อายุ70กว่านั่งเฝ้าโรงแรมนั่งดูแลกิจการท่านก็บอกท่านจะขายโรงแรมแต่เรื่องราวอย่างนี้มันเป็นไปได้กับอาชีพอื่นแต่ในอาชีพเครือข่ายหรืออาชีพเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทุกคนทำได้และลูกทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับมอบมรดกได้ถ้าวันนี้ลูกเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจเข้าใจคิปเปอรีนและรักคิปเปอรีนเหมือนที่พ่อแม่รักที่ผมเองก็ไม่ใช่ว่าลูกเข้ามาในคิปเปอรีนแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยลูกนาทีหรือคุณบอลเนี่ยเขาจะรักคิปเปอรีนถึงขนาดที่เรียกว่าตัดสินใจที่จะไม่ทำอาชีพอื่นเลยไม่ไปสมัครงานเลยเขาว่าเข้าใจคิปเปอรีนเขาว่าอยากชวนคนแต่เขาไม่มีเพื่อนเลยอ่ะถ้าเขาไปทำงานประจำเนี่ยเขาจะได้เพื่อนเขาจะได้ชวนเพื่อนมาเป็นสมาชิกคิปเปอรีนเขาจะได้ชวนคนมาทำคิปเปอรีนเยอะๆนี่คือแนวคิดของเขาแต่ผมก็พยายามอธิบายเขาเข้าใจครับซึ่งวันนี้จะมาขยายความให้พวกเราเข้าใจกันแล้วว่าผมอธิบายอย่างไรให้ลูกของผมเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เป็นลูกจ้างตัดสินใจก็มาทำคิปเปอรีนกันแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดต้องบอกไว้ก่อนว่าผมมองเห็นครับว่าวันนี้ผมกำลังเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่มีหลายคนครับบอกว่าทำไมเราไปจำกัดความของการเป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องมีสถานที่ใหญ่โตมันอาจจะไม่จำเป็นมันอยู่ความคิดของเราครับเท่านี้เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่จินตนาการจะสั่งให้เราเนี่ยกำหนดบทบาทของตัวเองว่าเราคือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ได้และวันนี้กิจการที่มีขนาดใหญ่ใหญ่ๆโดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ชัดเจนมากกว่าหลายกิจการที่เขาใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็เล็กแล้วก็ขยับมาใหญ่ด้วยการไปหากู้เงินมาขยายได้เสร็จแล้วก็เล็กเล็กเล็กจากการที่ต้องเจอคู่แข่งเจอภาวะเศรษฐกิจโลกเหล่านั้นเขายังมีความมั่นใจว่าจะเกิดได้แต่วันนี้เรามีธุรกิจเรามีกิจการขนาดใหญ่อยู่ขนาดนึงที่มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุดกิจการขนาดใหญ่ทำให้เราภูมิใจว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตของเราทั้งชีวิตและอนาคตของเราทั้งหมดจะถูกฝากไว้กับความมั่นคงที่สุดครับขอเสียงปรบมือดังๆกับกิจการขนาดใหญ่ครับคิปเปอรีนครับต้องขออนุญาตที่จะบอกว่าวันนี้จินตนาการของผมเนี่ยมองเน็ตเวิร์กมองเครือข่ายมองคิปเปอรีนไปทั่วโลกแล้วผมเริ่มมองเห็นว่าถ้าธุรกิจข้ามชาติเข้ามาเมืองไทยได้คิปเปอรีนก็จะไปต่างชาติได้เหมือนกันนั่นท่านจะไปคิดตัวเองว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กทำไมเราจะขยายสาขาของเราไปใหญ่ทั่วโลกไม่ได้และเมื่อสาขาของเราใหญ่ทำไมเราไม่คิดว่าลูกของเราคือเจ้าของกิจการเป็นทายาทรุ่นที่สองต่อจากเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นผมเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้เรียกกับลูกผมก็คือพ่อแม่ณวันนี้ผมเลือกอาชีพลูกจ้างผมตัดสินใจเลือกอาชีพลูกจ้างไม่เลือกอาชีพเกษตรกรไม่เลือกทำไร่ทำนาเพราะผมเบื่อกับการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยที่ไม่มีหลักประกันในอนาคตของตัวเองเลยกว่าปีนี้น้ำจะท่วม
หรือจะแล้งปีนี้ราคาพืชผลจะดีหรือไม่ดีปีนี้จะมีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือไม่เราไม่รู้เลยเราเริ่มคิดว่าอาชีพลูกจ้างนี่แหละครับเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดละแล้วเราก็สามารถจะก้าวหน้าในอาชีพของลูกจ้างได้ตลอดเวลานี่คือแนวคิดของผมซึ่งเป็นรุ่นที่2ของตระกูลที่ตัดสินใจเลิกหรือไม่ทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ตัดสินใจครับที่จะทำอาชีพลูกจ้างด้วยความมุ่งมั่นของตัวเองว่าเราทำอาชีพลูกจ้างให้ประสบความสำเร็จแน่นอนครับเงื่อนไขของลูกจ้างที่นายจ้างกำหนดหัวหน้างานกำหนดเขาสั่งอะไรผมทำตามได้หมดเขาสั่งอะไรเราทำได้หมดเขาให้มากี่โมงเราต้องมาเขาให้เลิกกี่โมงเราต้องทำตามเขามีงานให้ทำแม้จะยากเย็นแสนเข็ญเราก็ต้องทำทำงานไม่ดีเขาตำหนิเราก็ต้องยอมรับสิ้นปีมาเขาขึ้นเงินเดือนให้ขั้นเดียวก็ต้องยอมแต่เราก็ต้องพยายามที่จะเรียนเพื่อจะเอาไปสู้กับสงครามของการแข่งขันเพื่อจะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราต้องการที่สุดในชีวิตมาหมายด้วยความภูมิใจและหมายถึงรายได้เราจะได้เพิ่มขึ้นพยายามครับพยายามแต่ขณะที่ผมไต่บันไดของความพยายามอย่างเหนื่อยหนักแสนสาหัสผมพบว่าลูกค้าที่ผมรู้จักหลายคนจบป.4 ป.6 จบม.ต้นๆความรู้แทบจะไม่มีเท่าไหร่บางคนเป็นแค่แมสเซนเจอร์พนักงานส่งเอกสารเขาตัดสินใจเก็บรวบรวมเงินก้อนหนึ่งไม่กี่พันบาทบางคนมีแค่หมื่นกว่าบาทเข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์ไปขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเขาได้นามบัตรว่าผู้จัดการเขากำหนดตำแหน่งของเขาด้วยมือของเขาเองคือผู้จัดการขณะที่ผมที่พยายามเรียนจนสูงสุดไม่มีโอกาสที่จะกำหนดความก้าวหน้าของตัวเองด้วยมือของตัวเองตอนนั้นผมก็เริ่มมองว่าไม่เอาแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดว่าต่อจากนี้รุ่นลูกของผมจะต้องเป็นเจ้าของกิจการดังนั้นผมอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่อาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างเพราะผมตัดสินใจของผมเมื่อผมทำงานมาได้อายุงานครบ15ปีเริ่มมีความคิดใหม่ว่าลูกของผมเนี่ยผมจะไม่ให้เป็นลูกจ้างผมจะไม่ให้ลูกเป็นลูกจ้างผมมีการวางแผนชีวิตกับผมตั้งแต่ต้นว่าผมจะต้องออกจากธนาคารมาเปิดบริษัทของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการแล้วพอลูกเราเรียนจบเราจะขึ้นตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและให้ลูกของเรามาเป็นกรรมการผู้จัดการเข้าใจไหมครับวันนี้วิธีมันอาจจะแตกต่างกันผมเองเนี่ยตัดสินใจที่จะทำกิจบริณหลังจากเข้ามาศึกษาธุรกิจกิจบริณแล้วผมมองเห็นโอกาสที่กิจบริณให้ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนถ้าเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะมองเห็นโอกาสที่แตกต่างกันแต่สำหรับตัวผมเองแล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาผมมองเห็นทิศทางของตัวเองชัดเจนมากๆเลยเรามองเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากๆผมมองแล้วว่าวันนี้กิฟต์บริณเป็นบริษัทเดียวที่ผมมองเห็นความมั่นคงที่สูงสุดกว่าทุกบริษัทที่ผมรู้จักหรือเคยประสบมานี่คือบริษัทที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทยและผมเชื่อว่าจะเป็นบริษัทที่มั่นคงที่สุดในโลกครับปรบมือให้บริษัทสักครั้งหนึ่งนะครับทำไมผมมองมันมั่นคงที่สุดครับมีเหตุผลครับเขาบอกว่าการประเมินเวลาใครจะไปกู้เงินธนาคารหรือใครจะไปขอวงเงินเครดิตอะไรต่างๆก็ตามเขามองความมั่นคงของบริษัทเนี่ยสี่ด้านสี่มุมมุมที่หนึ่งเขามองมาที่ทุนหรือทรัพย์สินเราพบว่าบริษัทกิฟต์บริณเนี่ยเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินที่สูงที่สุดถ้าบอกว่าปัจจุบันนี้สูงไม่ได้น้อยหน้าใครเลยครับสินทรัพย์กว่า 6,000 ล้านที่ไม่มีหนี้สินนี่คือความมั่นคงประการที่1ซึ่งประการพิจารณาเขามองกันตรงนี้ตัวที่2เขามองความมั่นคงตรงผู้บริหารครับผมเรียนว่าผู้บริหารนั้นมีส่วนสำคัญบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกนี้เขาแย่งตัว CEO กันขนาดใหญ่เพราะผู้บริหารคือดัชนีว่าบริษัทนั้นจะมั่นคงหรือไม่ธนาคารต้องขอดูนะครับว่าใครผู้บริหารประสบการณ์แบบไหนเวลาหน่วยงานใหญ่ๆเขาต้องการจ้าง CEO เขามีการค้นหากันเขาจะไปค้นดูว่าใครผู้บริหารที่เก่งที่สุดความมั่นคงของผู้บริหารความมั่นคงที่3บริษัทไหนจะมั่นคงหรือไม่อยู่ที่โปรดักต์ของเขาเป็นโปรดักต์ที่ตลาดต้องการตลอดกาลหรือไม่นโยบายบริษัทมีการพัฒนาโปรดักต์อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าหากว่าสินค้าเป็นสินค้าแห่งอนาคตบริษัทนั้นมั่นคงแน่นอน
สินค้าไม่ใช่อนาคตแต่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนบริษัทนั้นมั่นคงแน่นอนและความมั่นคงข้อสุดท้ายครับดีแสนดีก็ตามถ้าผลประกอบการมันไม่ดีบริษัทนั้นก็ไม่มั่นคงเหมือนกันดังนั้นวันนี้ที่ฮิปรีนเราเป็นบริษัทเดียวที่มีทั้ง4องค์ประกอบชัดเจนผมถึงกล้าฟันธงวันนี้ว่าฮิปรีนคือบริษัทที่มั่นคงที่สุดในโลกครับเมื่อผมตัดสินใจอย่างนี้ผมก็ทำธุรกิจแน่นอนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมจะส่งต่อให้กับลูกผมวัดกันนี้แหละวันนี้คุณจะมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่โอนให้ลูกคุณคุณต้องสร้างให้มันใหญ่ก่อนนะครับไม่ใช่รอให้ลูกมาทำหลายคนนะครับแก่แล้วอย่าให้ลูกเรียนจบเดี๋ยวมันเลยแม่แก่แล้วพ่อแก่ละคิดผิดนะครับลูกคุณไม่ทันเขาหรอกครับคุณต้องออกสตาร์ทที่ไม้หนึ่งที่แรงที่สุดวันนี้ผมออกสตาร์ทไม้หนึ่งที่แรงที่สุดเลยนะครับแล้ววันนี้ผมออกมาไม้หนึ่งผมเล่นแรงเพราะเป็นนักกีฬาและเมื่อผมลงกีฬาผมก็ต้องการชัยชนะเลยการสอดคล้องการทำงานกันเป็นทีมเป็นระบบนี่คือการทำงานที่เหมาะสำหรับการแข่งขันที่ต้องการเอาชนะทีนี้สิ่งที่ผมมองคือว่าผมคนที่มองอนาคตจริงๆผมเองต้องยอมรับก่อนนะครับว่าผมตัดใจออกจากธนาคารมาก็เพื่อสร้างครอบครัวทำงานไปแล้วมันล้มเหลวสิ่งที่มีทุกข์ที่สุดก็คือครอบครัวครับความลำบากทั้งหมดไม่ทำให้ผมเสียน้ำตาแต่ครอบครัวมีความทุกข์นั่นต่างหากทำให้ผมเสียน้ำตาผมไม่เคยยอมแพ้แม้ว่ามันจะให้ภาระหนี้สินอะไรขนาดไหนก็ตามผมเชิดหน้าสู้ได้ครับเจ้าหนี้เข้ามาสู้ได้ครับหมายศาลมาสู้ได้ทุกอย่างเข้ามาสู้ได้หมดเลยครับสบตาไม่กลัวหมูตายไม่กลัวน้ำร้อนประมาณนั้นคนเราต้องยอมรับความจริงมีหลายคนที่มีหนี้แล้วหนีมันไม่ต้องไปหนีมันหรอกครับสู้มันดูหน้าสู้มันไปเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ฆ่าเราไม่ตายหรอกถ้าเรายังยืนอยู่ได้แต่วันนี้ครอบครัวปัญหาครอบครัวต่างที่เราความรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเปล่าที่ทำให้ครอบครัวของเราล้มเหลวเราผิดหรือเปล่าที่ทำให้ลูกของเราหมดอนาคตเราผิดหรือเปล่า